น่ากินเชียวและคุณอร่อยอร่อยสวัสดีครับวันนี้เราทำรายการใหม่นะครับผมยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะทำไปแล้ว2คลิปชื่อปาล์มก็เดี๋ยวเราจะมาทำรายการใหม่ก็คือคนหัวคุกก็หลักๆก็น่าจะทำอาหารกินนี่แหละตามที่เราอยากจะกินว่าเราอยากจะกินอะไรเราก็ทำอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดแบบว่านไปเรื่อยไหมโอ้โหวันนี้เป็นเช้าที่อากาศแจ่มใสมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันที่ตลาดก็ตลาดบ้านเรานี่แหละก็เดี๋ยวยังไงไปดูที่ตลาดว่าเราจะซื้ออะไรเราจะทำอะไรกันบ้างเนาะเราจะทำนี่กุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้มีผู้สนับสนุนแล้วไปแม่ก็คือแม่เราเนี่ยเองแม่อยากกินกุ้งอบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ทำให้แม่กินกันก็ตามไปดูครับคิดเยอะมากเลยเนี่ยรายการเนี่ยอยากจะทำเยอะแยะมากเลยเนี่ยตอนนี้เราได้ที่จอดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปากน้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบที่จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปดูที่ตลาดเลยคนค่อนข้างเยอะไปเอาขิงที่ไปทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะพี่ขิงแก่เอาขิงหนึ่งขึ้นช่ายเลยเอาไป2กรัมเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วครับก็มีกุ้งแชบวย2โลบูราดำครึ่งโลแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ขิงแก่ไม่ยังไงเดี๋ยวเราไปทำที่บ้านเนาะโอเคเจอกันที่บ้านจ้าตอนนี้เราก็กำลังจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นครับก็เราเตรียมเครื่องเคียงไว้เรียบร้อยแล้วนะก็อย่างแรกเลยที่ทำไม่ได้มันก็ต้องมีกุ้งเนาะกุ้งแชบวยจริงมันคงไม่ใช่แชบวยหรอกมันหลอกเราตลาดหลอกมันเป็นกุ้งขาวธรรมดานั่นแหละแต่ไซส์ใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรขึ้นช่ายนะครับรากผักชีกำหนึ่ง5 บาทขิงแก่1แง่งน้ำเปล่า1ถ้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำป่นหยาบอันนี้ก็ซื้อมาเป็นเม็ดแล้วก็มาตำเองแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็วุ้นเส้น1มัดก็เดี๋ยวอย่างแรกก็ทุกอย่างเตรียมแล้วแหละเหลือรากผักชีที่ต้องทุบ
ุบให้มันกลิ่นออกนะครับมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวมา ดูที่วิธีการปรุงน้ำจิ้มนะครับเบื้องต้นก็คือใส่น้ำเปล่าก่อนเลย1ถ้วยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะก็น้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะก็พริกไทยดำน้ำตาลนี่เราก็มาคนจริงก็แล้วแต่นะว่าจะปรุงรสกันยังไงก็ชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแต่ว่าเราทำประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็มาถึงการจัดเตรียมลงใส่หม้ออบขิงนะครับวางไว้ที่ก้นหม้อนะไม่ใช่ก้นเราแล้วก็น้ำมันพืชมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับต่อด้วยรากผักชีวางไปวางกุ้งไว้ส่วนหนึ่งก่อนแล้วหนึ่งใช้สัก6ตัวก็วุ้นเส้นนะครับเสร็จแล้วก็วางกุ้งไว้ด้านบนหม้อ16ตัวพอแล้วอันนี้น้ำนี่เราทำสำหรับประมาณ2ที่เนาะก็ราดที่เดียวน่าจะเค็ม2ที่น่าจะกำลังดีสักเนี่ย6ช้อนนะครับเสร็จแล้วก็โรยด้วยผักชีใหญ่หรือว่าขึ้นช่ายนั่นเองโอเคพร้อมอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนอบแล้วหลังจากนั้นก็เราดูตอนเรากินเลยทีเดียวเราจะมาเริ่มออกนะครับก็ไฟปานกลางค่อนข้างแรงก็ปิดฝาปั๊บสักประมาณไม่เกิน10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่ามันจะเป็นยังไง5อร่อยก็อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินใส่อะไรได้ก็ใส่ไปกินอะไรก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกิน A few moments later โอเคตอนนี้เราเปิดดูนะประมาณสัก 6-7 นาทีเนี่ยได้แล้วน่ากินเชียวและคุณปึ๊บพร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับเรียบร้อยมันก็จะเอาผักชีขึ้นใช่เลยก็อาหารพร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับมาเรียนแบบพี่หน่งพี่เราลองมาชิมก่อนโอ้โหให้มันเข้ากันหน่อยมันจะสีส้มจากมันกุ้งกินใช้ได้เชียวเริ่มที่บุญเส้นก่อนนะอร่อยอร่อยมาชิมกุ้งกินปกติไม่ค่อยแกะกุ้งเองเมียแกะให้หมดกุ้งสดใช้ได้นี่ถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกอย่างนี่โอเคเลยหอมจริงเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะออนสักประมาณเที่ยงคืนอ่ะให้คนดูแล้วรู้สึกแบบกูต้องไปหากินให้ได้อร่อยวะอร่อยจริงๆนะทำไปให้เยอะๆก่อนถ้าไม่เชื่ออินบ็อกซ์มาเลยตอนนี้ยังไม่มีตังค์เปิดร้านอาหารเดี๋ยวนะครบมีตังค์เมื่อไหร่เปิดแน่นอนความฝันเลยเปิดร้านอาหารเนี่ยเอาไปแข่งไอ้เชฟหนุ่ยมันนะเป็นเชฟกระทะเหล็กแล้วยิ่งใหญ่เพื่อนรอกินเชฟเทเบิลมันตั้งนานมันบอกไม่ว่างสักพักหนึ่งมันลงโพสต์ลงเฟซ
แก๊งผู้หญิงไปเป็นกลุ่มเปิดเชฟเทเบิลคุปแรกโอ้โหเพื่อนเสียใจสิเดี๋ยวมีโอกาสจะชวนมันมาแล้วก็สอบถามเรื่องราวให้มันสอนทำไอ้นี่น้ำสลัดอยากได้สูตรน้ำสลัดมันมากเลยเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สำหรับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นสไตล์บ้านเราก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนให้หมดจานยังไงหมดแน่นอนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับรายการคนหัวคุกวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ